ซ้อมรามฝึกลูกเป็นนักกีฬาแล้วล่ะค่ะอนาคตนักบอลหญิงของไทยแน่นอนตามความฝันค่ะสอนลูกเตะบอลตั้งแต่เด็กซ้อมรามตั้งใจเลี้ยงน้องวิจิให้เป็นนักกีฬาสำหรับหนุ่มซ้อมรามอวดพัฒนาการค่ะหลังจากกุ้งพลอยหรือว่าติ๊กกนิทรินออกมาไลฟ์ผ่านทางไอจีส่วนตัวเปิดใจล้ำให้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจว่าเห็นลูกสาวไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่มีพัฒนาการหลังจากห่างอกแม่มามากกว่า10เดือนตั้งคำถามถึงพี่เลี้ยงและอดีตสามีว่าเลี้ยงลูกอย่างไรทำไมถึงถอดกางเกงเองยังไม่ได้อีกงานนี้เรียกได้ว่าหลังจากจบดราม่าต่างๆแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านพ่อสอนรามออกมาโพสต์คลิปค่ะเป็นน้องวีจิที่กำลังตักบะหมี่เข้าปากด้วยตัวเองคุณพ่อก็อวดพัฒนาการของลูกสาวที่เห็นได้ชัดว่ามีพัฒนาการดีขึ้นงานนี้ไม่รู้จะเป็นฟาดกลับภรรยาหรือไม่ค่ะแต่อีกล่าสุดนี้ต้องบอกเลยนะคะเป็นคลิปที่น่ารักมากๆค่ะเพราะว่าลูกสาวอย่างน้องวิจินั้นเล่นกีฬาอย่างฟุตบอลเป็นแล้วค่ะต้องบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วน่ารักจริงๆไม่แน่ในอนาคตสาวน้อยของเรานั้นอาจจะได้อยู่ในทีมชาติก็ได้ต้องรอติดตามและเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยและคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวไปพร้อมๆกันค่ะ